ประเด็นที่พี่น้องชาวไทยในวงการเมาส์กันเยอะมากพูดตรงๆเราเห็นภาพเลยนะคุณยังไม่เห็นเหรอธัญญาภาพอันไหนนี่คุณรู้เห็นแล้วใช่ไหมโอ้พี่ยาเห็นแล้วร้องอยู่เฉยๆฉันพูดเองดีกว่าเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยมันคืออะไรตอนที่เขาพูดถึงเยอะมากคุณผู้ชมมันเป็นภาพคล้ายภาพคล้ายกับดาราคนหนึ่งดาราเด็กน้อยคนหนึ่งซึ่งเราก็เห็นเขาเราก็อาจจะเห็นอาจจะเป็นดาราคนนี้นะเขาเป็นดาราเด็กสมัยก่อนเป็นดาราเด็กสมัยก่อนเป็นภาพกำลังชอริ้วเฮียงชอริ้วเฮียงไม่ต้องขยายความหรอกเออเป็นภาพคุยแบบว่าเฟซไทม์กับแฟนนั่นแหละเออเป็นก็คงจะแบบว่าฟิลลิ่งคงมาอินเนอร์คงมาฟิลลิ่งคงมาแต่ตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าเป็นดาราคนนั้นหรือเปล่าแต่คุณมดดำอาจจะมโนไปเองจีรนันท์เหรออาจจะมโนภาพเองไม่แน่ใจจีรนันท์มโนใจไปเองภาพคู่เป็นภาพคู่ยังไงนะเป็นเฟซไทม์เฟซไทม์เหมือนแบบว่าการคุยกันแล้วมีการสโตกสโตกเริ่มชัดแล้วเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวสโตกนี่มันคือเส้นเลือดในสมองแตกหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นสโตกจริงไหมนึกออกมามันเป็นภาพเหมือนฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายเนี่ยเฟซไทม์กันบอกผมว่าเฟซไทม์เนี่ยเพราะว่าทั้งคู่ที่ใส่หูฟังของไอโฟนถูกป่ะจ๊ะใช่สายไอโฟนแน่นอนครับแล้วไงต่อถ้าจริงๆแล้วเนี่ยมันที่เราก็จะมาพูดไม่ได้มาพูดข่าวหรืออะไรมันจะเข้าว่าเฮ้ยสรุปแล้วคนที่ทำเนี่ยมันเป็นใครวะแต่ถ้าสมมติจะดูแล้วมันคือผู้หญิงทำหรือเปล่าหรือเป็นผู้ชายทำถ้าสมมติอาจแกเก่งเรื่องไอทีแกรู้สึกว่าไงหมายความว่าอะไรหมายความว่าผมกล้าที่จะเปิดใครเป็นคนใครเป็นคนเพราะว่าแคปรูปแคปภาพมันมีแค่สองคนมันก็ต้องเป็นผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงเป็นภาพเล็กถูกไม่เห็นหน้าเต็มถูกไหมฮะใช่เดี๋ยวก่อนถ้าเดี๋ยวก่อนถ้าจอนี้แปลว่าเป็นจอของใครจอของผู้หญิงสิผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงกำลังคุยอยู่กับผู้ชายใช่ผู้ชายเลยจอใหญ่ถ้าใน iPad หรือใน iPhone นะใช่แต่แปลว่าผู้หญิงเป็นคนถ่ายภาพบันทึกภาพคุณผู้ชมเวลาคุณแชทผ่าน FaceTime ใน iPhone เนี่ยคุณสามารถกดปุ่มปิดและปุ่มกลางแชทพร้อมกันแล้วมันก็จะแคปเจอร์ภาพแต่ว่าผู้หญิงอัลตร้าเนาะอัลตร้าโมดานะเนี่ยอะไรภาษาตะวันภาษาตะวันอันตรายอ๋อแปลด้วยเป็นคำใหม่อัลตร้าโมดาแปลว่าอันตรายก็คือผู้หญิงเป็นคนเก็บภาพไว้และไม่รู้ว่าเป็นคนเผยภาพหรือเปล่าหมายความว่าแพร่กระจายหรือเปล่าจอใหญ่ไหมจอใหญ่ไหมดูก่อนคุณกล้าเปลือยกายกับแฟนผ่านมือถือถามจริงถ้าเกิดคุณคุยกันอยู่เนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยเจ๊กล้าไหมไม่ว่าคุณจะมีอารมณ์ขนาดไหนคุณกล้าไหมฉันไม่คงไม่ได้เพราะว่าหุ่นฉันอุบาทแต่ฉันบอกไหนดูซิเร็วๆซิเธออีกนิดนึงซิอะไรอย่างงี้แหมแหมเป็นจุงอะไรอย่างงี้ฉันชอบมันรู้สึกได้ฟิลแล้วเกิดก็บอกไอ้บุญเดิมช่วยแก้มันแก้ไม่ได้ไงพยูนไงหนูคุณทำตามภาพนี้แล้วลงไอจีเพราะว่าคนไลค์คุณลืมเลยเอาปะล่ะผมถามนิดนึงแล้วเวลาสมมติคุณต้องมีปฏิสนธิกับใครบางคนเนี่ยคุณก็ใส่เสื้อผ้าอยู่ก็ถอดสิแต่ก็ต้องปิดไฟให้มืดเพราะฉันกลัวการถ่ายคลิปกลัวจริงๆอันนี้เรื่องจริงๆนะเป็นคนที่เคยโดนเข้าโครงการมัดหมี่ไงเมื่อออกมาเคยโครงการคืออะไรอ่ะโครงการมัดหมี่เล่าแล้วเดี๋ยวมันจะยาวหรือเปล่าใหญ่ๆมันยาวมันรู้มัดมาแล้วรายการอะไรแต่ว่าต่อไปนี้คือไม่ให้คนเฝ้ามีอะไรก็จะมีคนเฝ้าอยู่ประเด็นคือผมว่าคนเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะวัยรุ่นสมัยนี้นะฮะก็ชอบแชทผ่าน FaceTime แล้วบางคนก็จะมีเขาเรียกว่าไม่ใช้คำนี้ในการโฟนเซ็กหรือเซ็กโฟนอ่ะใช่ไหมยังมีอยู่มีอยู่ตอนนี้เขาเรียกว่าเฟซไทม์เซ็กมันมีจริงมีจริงก็คือมีการช่วยเหลือตัวเองบ้างหรือว่ามีการนี่เพื่อคุณเห็นถอดเสื้อผ้าพวกโป้ทั้งคู่นะแปลว่าอะไรแปลว่ามันต้องมีอารมณ์แต่คืออย่างนี้วัยรุ่นหลายคนรู้เท่าไม่ถึงการก็มีการเก็บไว้บันทึกไว้บ้างเพื่อจะเก็บไว้ดูเล่นอีกอาทิตย์สองอาทิตย์แต่เชื่อไหมว่าในยุคสมัยนี้มือถือมันอาจจะหายได้ง่ายเพื่อนๆอาจจะหยิบไปแล้วก็ไปส่งกันต่อดังนั้นแนะนำว่าไม่ควรคุณไม่ควรถอดเสื้อผ้าคุยเฟซไทม์กันอย่างมากไม่ว่าอารมณ์จะพาไปมากน้อยขนาดไหนก็ตามใช่ไหมจ๊ะถูกต้องสอนหน่อยซิสอนเด็กๆหน่อยคือง่ายๆเด็กๆฟังพี่นะครับเราต้องนึกถึงพ่อแม่เราทำอะไรเราควรจะรับผิดชอบนะครับผมและที่สำคัญคืออย่าทำให้มันพลาดง่ายอาจารย์แจ็คอาจารย์แจ็คอาจารย์แจ็คกลัวแล้วเราต้องระวังนะถ้าไม่เด็กๆผู้ใหญ่ล่ะที่ชอบถอดเสื้อเราจะเตือนว่าสติมาปัญญาเกิดแต่ถ้าสติเตลิดก็บางครั้งบางคราวก็กำลังดีแต่คนลบนะลบสิขอแนะนำนิดหนึ่งใครที่วันนี้นะฮะรู้ว่าคุณได้แคปเจอร์ภาพการสนทนาคุณกับแฟนหรือภาพตัวเองที่เปลือยกายเห็นนู่นนี่นั่นเนี่ยแนะนำลบไปเถอะฮะมันลบแล้วกูได้ไหมลบแล้วอาจจะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เก่งมากเรื่องคือนักซ่อมมือถือเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าถ้าเขาอยากจะกู้เครื่องนี้เขากู้ได้
เขามันกู้ได้ใช่ไหมถ้าเขาจะกู้เขากู้ได้แนะนำว่าถ้าคุณถ่ายแล้วคุณก็ไม่ควรเอาโทรศัพท์ไปขายหรือเอาไปซ่อมก็คือพังก็เอาไว้ในบ้านเลยเพราะตอนนี้ในวงการบันเทิงเท่าที่ผมทราบเนี่ยหลายเพื่อนหลายคนที่รู้จักกันเนี่ยไม่ซ่อมมือถือนะมดดำไม่ซ่อมเคลี้ยงเหยียบทิ้งหรือเผาเลยใช่ไหมท่านจริงเหรอจริงเหรอขนาดนั้นเลยมีจริงไม่ขายนะฉันเคยเห็นคนเดียวคือใครรู้ไหมใครพี่หนุ่มกันใช่ไงเวลาเออเมย์จับได้ว่าคุยกับผู้หญิงมันเคลี้ยงเลยจริงๆเออเล่าให้ฟังซิเรื่องมุกของหนุ่มกันชัยพี่หนุ่มกันชัยไงเวลาเมย์เออจับได้ไงว่าเออไปคุยกับพิตตี้อ่ะพี่หนุ่มคุยกับใครอยู่เมย์ทำไมเมย์ทำอย่างเงี้ยฮะเมย์ไม่มีความเควี้ยงหมดเลยอย่างนี้ไม่ทำไงไม่หนุ่มทำไงรู้ไหมหนุ่มทำอย่างนี้เลยโทษนะครับไอโฟนนี่อย่างนี้ปุ๊บเหยียบลงไปกันใช่จริงเหยียบแล้วยังไงรู้ไหมเหยียบนี่ผมตกใจเหยียบการทำเหยียบแล้วก็บดจนซิมแตกเออหนุ่มกันใช่จนซิมแตกนั่นคืออาจารย์หนุ่มตั้งแต่เห็นแต่นั่นแหละบ้าที่สุดไม่ไว้ใจผมใช่ไหมเหยียบซิมของหมอแตกหรือเปล่าไม่แตกเออ